น้ำมันลงเหรอเด็กๆลื่นน้ำข้าจะบ่อยาน้ำเสร็จสบายดีพี่น้องงดสู่กูสู่คนเนาะตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านนาตะเกดเขตซานเมืองท่าแขกคลิปนี้สิพาพี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวไปอัปเดตสถานการณ์น้ำของเนาะอยู่ทางเมืองหินบูนพี่น้องสิไปตัวเมืองหินบูนเห็นพระเจ้าทายลงเฟซเนาะน้ำขึ้นน้ำท่วมบริเวณพาดานปากน้ำหินบูนเมืองหินบูนไปติดตามครับส้มเบิ้งบรรยากาศน้ำการเนาะพี่น้องเขตนี้เป็นเขตซานเมืองท่าแขกเนาะเขตบ้านโพนสว่างบ้านนางูต่อใส่บ้านจุด1จุด2บ้านน้ำดิกจากตัวเมืองท่าแขกมาหาเขตนี้ก็ประมาณ20กิโลเมตรถนนหนทางเขตนี้เพิ่นเฮ็ดสำเร็จแล้วพี่น้องเอ้ยปูยางใหม่เนาะตอนนี้มวลน้ำมหาศาลกำลังไหลลงมาทางภาคกลางแล้วก็ภาคใต้สถานการณ์น้ำท่วมที่นครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้ก็เริ่มลดลงได้แล้วเนาะแต่ก็ยังบ่ทันได้ลงหมดเทื่อเนาะลงเครื่องนึงแล้วเนาะโดยเฉพาะแม่นทางเมืองหาดทรายฟองแถวบ้านแก้งยางบ่อโอบ้านห้อมพุ่นล่ะหรือว่าแถวทินเพียเนาะเป็นพระเจ้าลงเฟสทางนครหลวงจันทน้ำเริ่มแห้งแต่ว่าน้ำมันกำลังเดินทางมาเนาะจำนวนหลายแล้วพี่น้องเลยบอลได้รูปบอลได้ตามอยู่ทางแขวงขมวนนี่ก็ท่วมเนาะแต่ว่ายังบ่ได้ไหลเข้าเฮือนเข้าซานเพื่อเนาะยังบ่ได้รับผลกระทบอย่างหลายแต่ว่าก็ต้องได้เฝ้าระวังไว้เนาะมีบ้านจุด1จุด1จุด2บ้านจุด1จุด2เป็นบ้านใหญ่บ้านดังทางหน้าแม่นบ้านจุด2บ้านนี้ก็เป็นบ้านใหญ่คือกันติดแถบทางเลขที่13ใต้ทางเข้าเมืองตัวเมืองหินบูนเนาะจะมีทางแวทางซ้ายมือนี่เพิ่นไปเฮ็ดจัดตั้งเมืองใหม่หน่อยอยู่บ้านปากน้ำหินบูนส่วนว่าเทศบาลตัวเมืองเก่าแมนยูบ้านคำแก้วหรือว่า2ห้องเดี๋ยวซ้ายเนาะไปเมืองหินบูนจากทางใหญ่ไปนี่ประมาณ9กิโลเมตรบวกไกลยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานเมืองหินบูนเมืองหินบูนอยู่ตรงกันข้ามครับอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเป็นเมืองที่เพิ่นปลูกยางพาราหลายน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของแขวงขมวนในการปลูกยางพาราเนาะโดยเฉพาะเป็นเขตทางสองห้องหรือว่าเขตทางแคมป์ของเนาะเพิ่นสิปลูกยางพาราหลายเส้นทางเข้าไปหาตัวเมืองก็สิปลูกยางจนฮอดตัวเมืองส
ำนักงานองค์การต่างๆของรัฐละแมนมาอยู่ฝั่งน้ำหินบูนหมดบาซอนก็บ่แน่ใจว่าเพิ่นย้ายมาแต่ปีใดนี่แม่นบ้านปุงใต้เนาะปุงเหนือก็มีคือกันเนาะปุงเหนือนี่น่าจะอยู่ทางติดทางแคมป์ของเส้นทางเข้าตัวเมืองเพิ่นจะใส่ดอกไฟโซลาร์เซลล์จนสุดทางเลยพี่น้องเอ้ย9กิโลเมตรเนาะใส่ดอกไฟเยื้องทางสุดยอดเลยตอนนี้เป็นเวลาค่อยแรงแล้วพี่น้อง4โมงครึ่ง5โมงยังมื้อนี้แดดบ่ออกฟ้าบดหมดมื้อมีพายุเข้าแน่เนาะตามเบิ่งข่าวนี่มีพายุเข้าทางเวียดนามแต่อยู่ทางประเทศลาวยังบ่ได้รับผลกระทบอย่างเท่าเนาะพายุลูกใหม่ลูกหนึ่งหากับผ่านไปวางสี่ห้ามือก่อนพายุยากิมีลูกใหม่มาอีกแล้วฮอตเขตโตเมืองแล้วพี่น้องโตเมืองเพิ่นละแม่นตั้งอยู่บ้านปากน้ำหินบูนเป็นเทศบาลเมืองหินบูนแห่งใหม่ที่เพิ่นย้ายมาจากบ้านคำแก้วอยู่ว่า2ห้องเป็นเมืองน้อยบ่ใหญ่พอปานใดนี่เป็นเทศบาลเนาะเมืองหินบูนพี่น้องเมืองที่ย้ายมาใหม่เนาะอย่างที่เราสอนเราสู่ฟังไปเบิ้งสถานการณ์น้ำคลองอยู่ปากน้ำหินบูนเนาะแม่น้ำหินบูนมันไหลมาสู่น้ำคลองเนาะอยู่เมืองหินบูนนี่แหละพี่น้องเอ้ยว่าบ่ใหญ่ก็ใหญ่อยู่เนาะตัวเมืองหินบูนพี่น้องนี่เป็นเขตซุ้มซนเนาะเป็นเขตตัวเมืองสิมีห้างร้านขายเครื่องทั่วไปเนาะร้านขายเครื่องวัสดุก่อสร้างอะไรอยู่เมืองหินบูนนี่ก็สิมีท่าด่านเนาะเป็นด่านประเพณีหรือว่าด่านท้องถิ่นบ่แม่นด่านสากลข้ามไปอำเภอท่าอุเทนจะมีตลาดนัดไทยลาวเนาะตามที่เราสอนฮู้มาเนี่ยเพิ่นเปิดทุกๆตอนเช้าวันอังคารเนาะสิมีพี่น้องคนลาวเฮาเอาอาหารเอาเครื่องข้ามไปขายอยู่ทางนั้นเฉพาะกับแมนอาหารธรรมชาติเนาะพบเขียดกุ้งหอยปูปลาตอนนี้น้ำของน่าจะยังบ่ทันลงเนาะพี่น้องเมื่อกี้เห็นมันดันน้ำหินบูนขึ้นมาเนาะตัวคนลายขนาดนั้นปานบุญเลยบ้านนี้สะ
ฐานการณ์น้ำท่วมโอ้น้ำอยากลงนะยังหรอพี่น้องเลยทางนี้เป็นน้ำเห็นบูนเนาะน้ำคลองดันขึ้นมาน้ำมันลงเลยโอ้อันนี้มันเป็นกำลังซ้อมเรือเนาะเรือบ้านไหนนี่เรือบ้านไหนบ่อเรือบ้านไหนนี่ปากน้ำโอ้บ้านปากน้ำหินบูนไปแข่งมืออื่นบ่ไปแข่งมืออื่นบ่ได้ไปบูนโอ้อยู่สองห้องนี่ไหนซ้อมไปก่อนได้ไปโอ้ซ้อมไปก่อนเนาะโอเคโอเคน้ำมันลงเหรอลงหลายพอสมควรนะเมื่อวานเมื่อซื้อนี่ท่วมหลายกว่านี้เนาะปากน้ำเห็นบูนเนาะพี่น้องนะอุ้ยมะนาวะโอ้โอ้มันลุบเนาะนี่เป็นท่าด่านข้ามไปฟังท่าอุเทนน่าจะเริ่มลงละน้ำฮะวันนี้เจ้าทายฮูบส่งมาให้เบิ่งน้ำลายวันนี้เนาะนี่เป็นปากน้ำหินบูนฝั่งนั้นเป็นฝั่งท่าอุเทนจังหวัดนครพนมถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะน้ำเริ่มลงแล้วแต่ว่ายังบ่ได้ครับผลกระทบยังหลายเนาะเด็กน้อยลิ้นน้ำเขาจะบ่ย้านด่านเพิ่นก็ยังเปิดปกติมีฐานขายเครื่องพร้อมมีจามเอ็นบ่ผมมีจามเอ็นบ่เอ็นลูกศิษย์เนาะน้ำเริ่มลงแล้วบ่เนี่ยโอ้ใครแน่นอนบ่เนาะเริ่มลงลายแล้วขายดีป่ะการใหญ่มีตามเนี่ยเนาะตามยังหรือว่าลงลายไปสมควรแล้วเนาะอ๋อขายดีแล้วสาทำมันลงฮะโอ้เด็กๆอาบน้ำเต็มเลยเจ้าบ่อยานน้ำโอ้บ่อยานบ่บ่อยานบ่บ่น้ำมันเลิกเลยอันนี้เป็นเด็กๆเล่นน้ำเจ้าบ่อยานน้ำเสร็จมวนอันนี้เป็นสายน้ำหินบูนเนาะทาดานเขาเปิดเมื่อไรละเขาเปิดวันอย่างไรทาดานอ่ะโอ้สองมือเนาะเจ๊ถือบอกเจ๊ถืออยู่วันนี้เอาลุ้นไปทางไหนวันนี้โอ้เอาทางที่ไทยเอาโอ้ถือเสร็จว้าโทษธรรมดาเลยบ่อยานน้ำเนาะน้ำมันก็เลิกเลยโอ้ขึ้นต้นไม้ระบาดเลย
อ่ะรอบังดูดอดเบิ้งที่ท้ายเอานี่อ่ะโดนลงมาบ้างเด็กๆเล่นน้ำนะเขาเจ้าบ่อยานน้ำนะสถานการณ์กำลังจะดีขึ้นเนาะน้ำลงฝั่งท่าอุเทนเลยกระแมนบรรยากาศเนาะอยู่ที่ปานปากน้ำหินบูนเมืองหินบูนแขวงขม่วนมาเบิ่งน้ำพี่น้องเลยรถจักรรถจักรไปบ่ได้เนาะแต่ว่าเขาจะเอาลุยไปเลยก็น้ำท่วมท่อมันถือว่าน้ำมันเริ่มลดลงแล้วพี่น้องเลยอีก 2-3 มื้อนี่แห้งสิลดลงหลายกว่าเก่าสิลดเลาะเที่ยวเบิ่งบรรยากาศตัวเมืองน้อยนึงเนาะนี่เป็นเส้นทางเรียกแคมป์คลองอยู่ทางเมืองหินบูนเส้นทางเส้นนี้จะเลาะเรียบไปฮอดบ้านนาตาเกตเราสอนยังไม่ค่อยไปจะเคลื่อนเนาะแต่ว่าเบิ่งในแผนที่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิปูยางอันฮอดนาตาเกตหรือบ่เนาะขี่เบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเว้ยเพิ่นชานมันซ่องก็ยังบ่ค่อยหลายพอปานใดเนาะความหนาแน่นยังบ่ซ้ําอยู่บ้านคําแก้วเนาะหรือว่าเขต2ห้องคล้ายๆอันเมืองไซบุรีทางสวรรณเขตมาฮอนี้อันเฮือนคนก็เริ่มโมมีละส่วนหลายจะเป็นสวนเนาะสวนยางพารานี่หลายกลับทางเก่าพี่น้องเอ้ยมาสอนว่าสิขี่รถเลาะไปทางแคมป์ของทางบ่สะดวกปานใดกับทางเก่าสะดวกกว่าเนาะจากตัวเมืองไปหาทางเลขที่13ไทยก็9กิโลเมตรเท่านั้นขับรถบ่ฮอด10นาทีการสัญจรก็สิบ่แออัดคือทางคำแก้วหรือว่า2ห้องเนาะเป็นเมืองที่น้อยตอนนี้เบาสอนอยู่บริเวณขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่3เนาะสิทายถนนให้เบิ่งน้อยนึงเนาะตอนนี้เพิ่นเริ่มใส่ดอกไฟยังทางแล้วเนาะถนนเลขที่13ใต้เขตซานเมืองท่าแขกเป็นเริ่มใส่บริเวณหน้าบริเวณขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่3จนไปฮอดพอแล้วเขตหน้าบวบบ้านหน้าบวบเนาะไฟเยื้องทางใส่ทั้ง2ฝากเลยเนาะแต่ว่าเพิ่นใส่ฝากอันเบื้องขวานี่ก่อนไฟโซลาร์เซลล์ไฟยังบ่ทันได้หุ่งเทื่อเนาะบ่ทันได้มันยังบ่ทันได้มืดเทื่อพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยโอ้ใส่ทั้ง2ฝากเลยเนาะพี่น้องฝากนั้นก็ใส่ฝากนี้ก็ใส่ปัญหาก็ใส่มื้อนี้ขี่รถไกลมาเห็นเขาจะเอาใส่อยู่เขตขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่3หรือว่าเขตบ้านน้ำโดนว่าสอนมาไทยน้ำขึ้นมื้อก่อนเพิ่นยังบ่ทันได้ใส่เทื่อเนาะเมื่อ3มื้อก่อนอะมามื้อนี้ใส่เรียบร้อยขนาดพี่น้องเลย
ขี่รถกายมาวังหนึ่งนี้เห็นเพิ่นใส่ไปฮอดบ้านโพ้นสูงมีไฟได้พี่น้องเลยไฟยังบ่ทันได้หุ่งซื่อๆเนาะถ้ามันมืดจักหน่อยพุ่นล่ะอาจจะเป็นไฟแบบอัตโนมัติครับน้ำคลองเขตบ้านน้ำโดนก็ยังบ่ทันได้ลงหลายเทื่อเนาะลงเทื่อละ5เซน10เซนพี่น้องเอ้ยน้ำยังท่วมอยู่นี่เป็นบ้านน้ำโดนพี่น้องเอ้ยอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านโพนสูงเขตซานเมืองท่าแกน่ามีขัวข้ามน้ำโดนน้ำยังบ่ลงพี่น้องโหน้ำยังเต็มอยู่ยังล้นตะฟางอยู่เห็นน้องพี่น้องนี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศป่าสอดพาพี่น้องมาเลาะเที่ยวชมเบิ่งสถานการณ์น้ำคลองขึ้นวันนี้ไปทางเมืองหินบุญตัวน้ำก็เริ่มลงแล้วเนาะผมมีปัญหายังอ๋อนี่ปักสอนพอปิดคลิปนี้ไว้สำหรับนี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี